เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่22นะครับสามเหลี่ยม ABC มีมุม C กลาง90องศานะครับถ้า AB มีความยาวเท่ากับ C แคทเล็กนะครับ AC เท่ากับ B boy เล็กนะครับและ BC มีความยาวเท่ากับ A เล็กแล้วค่าของ C กำลัง6ลบ A กำลัง6ลบด้วย B boy กำลัง6เนี่ยจะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้กอไก่ครับ 2A กำลัง3 B กำลัง3บวก2คูณอยู่กับ A คูณ B คูณ C ทั้งหมดยกกำลัง2ขอไข่3เท่าของ ABC ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับข้อคอควาย3 4กำลัง3ส่วน2สแควร์รูท2คูณอยู่กับ A กำลัง3บวก B กำลัง3ข้ององูครับ3 4กำลัง2ส่วน2คูณอยู่กับ A กำลัง4บวกด้วย B กำลัง4มาเริ่มต้นทำเลยนะครับจริงๆแล้วข้อนี้ไม่ได้ซับซ้อนนะเพียงแต่ว่าตัวโจทย์นะครับอาจจะทำให้ดูเหมือนมีความซับซ้อนมากนะครับโหเห็นความอลังการของช้อยนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับสามเหลี่ยม ABC มีมุม C-cat เป็นมุม90องศานะครับเป็นมุมฉากด้านทั้ง3นะครับก็คือ AB เนี่ยยาว C-cat เล็กนะครับBC นะครับ BC ยาว A เล็กนะครับแล้วก็AC ยาวเป็น B เล็กสิ่งเดียวนะครับที่เราทราบเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก็คือมี C แคทเป็นมุมฉากนะครับเราก็เลยบอกว่าอะไรครับแนวคิดของเราก็คือทำได้อย่างเดียวนะครับอาศัยทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับจากทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าA กำลัง2นะครับ A กำลัง2บวกอยู่กับ B boy กำลัง2ก็ต้องมีค่าเท่ากับ C cat กำลัง2จริงไหมครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าด้านประกอบมุมฉากกำลัง2นะครับจับมาบวกกันย่อมมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากคือ C กำลัง2นะครับทีนี้เราต้องการ C กำลัง6นะครับกับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราต้องการ A กำลัง6กับ B กำลัง6เพื่อที่จะจับมาลบกันได้นะพี่ก็มองว่าเราน่าจะลองเอาไปยกกำลัง3ทั้ง2ข้างมั้ยลองดูนะครับทีนี้เวลายกกำลัง3 2ข้างเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ย2กำลัง2กำลัง4กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3ก็กลายเป็น4กำลัง6ชัวร์ละได้กำลัง6เรียบร้อยทีนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเวลากระจายนะครับหลักการก็คือมันเป็นหน้าบวกหลังถูกมั้ยครับหน้าบวกหลังหมดกำลัง3ตรงนี้พี่เชื่อว่าเราน่าจะพอกระจายได้ละนะครับมันก็คือหน้ากำลัง3บวก3หน้ากำลัง2หลังบวก3หน้าหลังกำลัง2แล้วก็บวกด้วยหลังกำลัง3จริงไหมครับหน้าคืออะไรครับหน้าคือ A กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3นะครับบวกอยู่กับ3หน้ากำลัง2คือ A กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2หลังคืออะไรครับหลังก็คือ B กำลัง2บวกอยู่กับ3หน้านะครับ3หน้าคือ 3A กำลัง2หลังกำลัง2นะครับ B boy กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็บวกอยู่กับหลังกำลัง3ครับคือบวกด้วย B กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3ฝั่งซ้ายมือเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ก้อนเท่ากับฝั่งขวามือคือ C กำลัง6นะครับมากระจายมานะครับ A กำลัง2ทั้งหมดกำลัง3ก็กลายเป็น A กำลัง6นะครับ 3A กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ก็กลายเป็น 3A กำลัง4 B กำลัง2บวก 3A กำลัง2 B กำลัง4นะครับแล้วก็บวกอยู่กับ B boy กำลัง6มีค่าเท่ากับ C กำลัง6แค่นี้เองโจทย์ต้องการค่าของเลยครับต้องการค่าของ C กำลัง6ลบ A กำลัง6ลบด้วย B boy กำลัง6เราก็ย้ายทุกอย่างนะครับย้าย A กำลัง6กับย้าย B boy กำลัง6ย้ายมาลบนะครับถูกไหมย้ายมาลบเลยนะครับพอย้ายมาลบปุ๊บสิ่งที่เหลืออยู่นะครับก็คืออะไรเอ่ยก็คือ 3A กำลัง 4B boy กำลัง2บวก 3A กำลัง2 B boy กำลัง4นะครับอ้าวดึงตัวร่วมให้มันสักนิดนึงมี3เป็นตัวร่วมถูกไหมครับมี A กำลัง2เป็นตัวร่วมแล้วก็ B boy กำลัง2เป็นตัวร่วมค่า
้างในจะเหลืออะไรครับดึง 3A กำลัง 2 B boy กำลัง 2 ออกมาเหลือแค่ A กำลัง 2ดึง 3A กำลัง 2 B boy กำลัง 2 ออกมาข้างในก็เหลือ B boy กำลัง 2นะครับซึ่ง A กำลัง 2 บวก B กำลัง 2นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ 4 แคทกำลัง 2นั่นเองนะครับก็แปลว่าก้อนนี้ก็คือเท่ากับ 3A กำลัง 2 B boy กำลัง 2และ 4 แคทกำลัง 2ซึ่งตรงกับข้ออะไรครับข้อขอไข่นั่นเองผ่านนะนะครับสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้ก็คือเราจะมี A B C นะครับเป็นสามเหลี่ยมที่มี C คัดเป็นมุม90องศากำหนดให้ด้านตรงข้ามมุม A นะครับยาว A หน่วยด้านตรงข้ามมุม B ยาว B หน่วยและด้านตรงข้ามมุม C ยาว C เล็กหน่วยนะครับต้องการหาค่าของ C กำลัง6ลบ A กำลัง6ลบด้วย B boy กำลัง6นะครับเราทราบอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว A และ B นะครับด้านตรงข้ามมุมฉากยาว C คัดแสดงว่าสามารถใช้ที่บทของพีทาโกรัสได้นะครับก็คือ a กำลัง2บวก b boy กำลัง2เท่ากับ c cat กำลัง2จับทั้งหมดไปกำลัง3ทั้ง2ข้างนะครับก็จะได้ออกมาว่ากลายเป็น a กำลัง6หน้ากำลัง3นะครับบวก3หน้ากำลัง2หลังก็คือ3 a กำลัง4 b กำลัง2 3หน้าหลังกำลัง2คือ3 a กำลัง2 b กำลัง4หลังกำลัง3ก็คือ b กำลัง6นั่นเองมีค่าเท่ากับฝั่งขวามือคือ c กำลัง6นะครับย้าย a กำลัง6ย้าย b boy กำลัง6ย้ายมาลบนะครับก็ได้ออกมาว่าc กำลัง6ลบ a กำลัง6ลบด้วย b boy กำลัง6ต้องมีค่าเท่ากับ 3a กำลัง 4b กำลัง2บวก 3a กำลัง 2b กำลัง4ซึ่งดึงตัวร่วมออกมานะครับมี 3a กำลัง 2b boy กำลัง2เป็นตัวร่วมข้างในก็จะเหลืออะไรครับเหลือแค่ a กำลัง2กับ b boy กำลัง2ซึ่ง a กำลัง2บวกด้วย b boy กำลัง2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 4 คัดกำลัง2แทนค่าลงมาเลย 3a กำลัง 2b กำลัง2 c กำลัง2ก็ดึงกำลัง2ออกมาเป็นตัวร่วมนะครับจบแล้วได้ว่า 3abc ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงกับช้อยข้อขอไข่นั่นเองนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ